การจะมาเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังได้มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาและการสนับสนุนจากคนดูเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคอนเทนต์ของสตรีมเมอร์เองก็ต้องมีความน่าสนใจจนสามารถดึงดูดผู้ชมได้แต่ทว่าบางครั้งการกลายเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังมันก็อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ทำให้สตรีมเมอร์นั้นก็ดับลงได้เช่นเดียวกันดังนั้นในวันนี้พวกเราแบงค์ข้ออีสปอร์ตอยากจะพาทุกคนไปดูเหตุการณ์ที่สตรีมเมอร์นั้นทำให้ชื่อเสียงของตัวเองดับวูบในวงการซะอย่างนั้นมันจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างและเพราะอะไรกันเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเปิดโหมดเสี่ยงเพิ่มพลังเล่นเกมให้โหดขึ้นด้วย G Fuel Set Mode ขายแล้วที่ร้าน GN Shop พิเศษตอนนี้ลดราคาแบบ2เหลือเพียง48บาทเท่านั้นมีให้เลือกหลากรสด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอันดับที่7 MM Dustเรามาเริ่มกับเหตุการณ์ที่7ซึ่งมันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ชุมชนทวิชพูดถึงแกเป็นจำนวนมากอยู่ช่วงหนึ่งโดยเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์นามว่า MM Das โดยในตอนนั้นเขาเป็นสตรีมเมอร์ที่เน้นการสปีดรันของเกม Resident Evil เป็นหลักและก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าใดนักแต่โชคดีที่ทางทวิชเองได้เล็งเห็นแววของชายคนนี้และก็ได้ส่งคำเชิญไปเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญบนเวทีของทวิชคอนในปี2018ซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดแต่ทว่าเมื่อเขาได้ขึ้นบนเวทีแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโดยในตอนนั้นก็ได้ผู้ร่วมงานท่านหนึ่งได้เข้าพูดคุยทำนองว่าเมื่อเธออยากจะหาสตรีมเมอร์ที่น่าสนใจนั้นเธออยากจะหาสตรีมเมอร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูไม่ใช่สตรีมเมอร์ที่ทำตัวเป็นกำแพงไม่รู้ร้อนรู้หนาวและไม่สนใจแชทซึ่งตัวของ MM Das ก็ได้พูดกลับในทำนองว่าเขาไม่อยากให้คนดูของเขามามีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับตัวของเขาเลยในระหว่างที่ตัวของเขากำลังทำเป้าหมายของตัวเองอยู่และก็ยังบอกในทำนองว่าตัวของเขานั้นเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของทุกสิ่งและตรงจุดนี้เองมันก็เหมือนกับทำให้หลายๆคนนั้นไม่ชอบในคำพูดของสตรีมเมอร์ท่านนี้เพราะว่าพูดจะเอามาได้ทำร้ายจิตใจผู้ชมเป็นอย่างมากแถมยังมีอีโก้ที่สูงทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรนักและนาดก็เลยไม่ตรงเขาเจอกระแสตีกลับอย่างรุนแรงจนต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่พูดไปเลยทีเดียว I specifically don't want my viewers to have any kind of relationship with me so like that's like it kind of works out right yeah. I'm kind of like I'm hitting my goal but no you totally are no, and as weird as that sounds and it's like it's kind of like low key like god complex kind of thing is I don't feel like many of my viewers should relate themselves to me because and this is like super like kind of likeGod comp, like kind of weird, is like I do think of myself as better than, or okay. not better, but like bigger. This is going sideways. There's no good way to say this. I think of myself as like above the average person, so I don't feel like many people could relate to me. เหตุการณ์ที่6เดลเลอร์และเราก็มาต่อกับอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตและสตรีมเกม Fortnite อย่างเดลเลอร์ที่ตัวของเขานั้นเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ของแพลตฟอร์ม Twitch ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงเวลาหัวร้อนมากที่สุดคนหนึ่งของโลกโดยมันก็มีหลายครั้งด้วยกันที่เขานั้นจะพูดจาด้วยค่อยคำรุนแรงและทำลายข้าวของอยู่เป็นประจำสิ่งนี้เองมันก็เหมือนกับก้าวแรกที่ตัวของเขานั้นต้องพบเจอกับบทลงโทษหลายครั้งด้วยกันบนแพลตฟอร์มของ Twitch จนกระทั่งตัวของเขาได้ทำผิดซ้ำซ้อนจนโดนโทษแบนจากทาง Twitchและก็ทางต้นสังกัด e-sport จนกระทั่งปลดเขาออกจากทีมด้วยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมความรุนแรงนั่นเองอย่างไรก็ดีทีนี้ในปัจจุบันตัวของเขาก็ได้มีการปรับตัวแล้วให้มีความรุนแรงที่น้อยลงจนได้กลับเป็นสตรีมเมอร์อีกครั้งและก็ยังผู้ติดตามมากกว่าเดิมเสียด้วยMan, my fucking god, you trash can, you're so fucking bad. อันดับที่5โครในที่5นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ CSGO อย่างโครที่ตัวของเขานั้นก็ถือเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่รับความนิยมในระดับนึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นชื่อเสียงของเขากำลังอยู่ช่วงขาขึ้นเป็นอย่างมาก
แต่แน่นอนว่าคนที่กำลังจะดังนั้นก็สามารถดับได้ถ้าหากเลือกที่จะทำแมลงแผลงใส่คนดูของเขาและนั่นก็หมายถึงโครด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในระหว่างที่เขากำลังทำการไลฟ์เล่นเกม CS:GO อยู่ทุกวันพร้อมกับกำลังพูดคุยกับคนดูของเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรโดนใจให้พี่แกตดอัดใส่ไมค์ใส่คนดูเสียงนั้นอย่างไรก็ดีมันก็คงจะเป็นเรื่องที่โกรธง่ายหายเร็วกับการตดใส่ไมค์แต่ทว่าพี่แกกลับอุจจาระแตกในตอนตดด้วยเนี่ยสิโดยโครได้พูดกับคนดูว่าเขานั้นอุจจาระแตกหลังจากตัวเองตดซึ่งนั่นก็เลยไม่ชื่อเสียงของเขาต้องป่นปี้ในช่วงเวลาไม่ถึงนาทีและก็ถูกคนดูล้อว่าขี้แตกกลางสตรีมอยู่เป็นประจำนับตั้งแต่นั้นมาเลยล่ะครับ What the fuck is that? The Witcher 2? Are you bonkers? Dude, I'll take your Witcher 2 sticker, stick it in my ass. I just shot myself. I really need to go. Like, I need to go right now. I'll see you guys, like...อันดับที่4ทีทามในเหตุการณ์ต่อมานี้เราก็พูดถึงเรื่องราวที่ถูกกระทำขึ้นโดยสตรีมเมอร์หนุ่มนามว่าทีทามโดยเขาเป็นสตรีมเมอร์สายเกมที่มักจะเล่นเกมต่างๆอยู่เป็นประจำอีกทั้งก็ยังมีการสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อพูดคุยกับคนดูของเขาซึ่งมันก็เหมือนจะฟังดูดีแต่ถ้าหากว่าเขานั้นไม่ได้บอกให้เหล่าผู้ติดตามของเขาทำการไปป่วนสตรีมเมอร์รายเล็กๆหรือสตรีมเมอร์ที่ไม่มีคนดูเลยบน Twitch โดยเน้นเป้าหมายหลักไปที่สตรีมเมอร์ผู้หญิงโดยทีทามนั้นได้บอกกับคนดูของเขาว่าถ้าหากใครไปป่วนสตรีมเมอร์แล้วโดนแบนจากช่องได้สำเร็จตัวของเขาจะตบรางวัลให้อย่างงามและเมื่อคลิปการไลฟ์สตรีมครั้งนั้นได้หลุดออกไปมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนของ Twitch เป็นอย่างมากและนอกจากมันจะเป็นพฤติกรรมที่ท็อกซิกต่อชุมชน Twitch แล้วผู้ที่รับผลกระทบส่วนใหญ่ที่เป็นสตรีมเมอร์ผู้หญิงก็ยังออกมาบอกเสียงเดียวกันว่าคนดูของทีทามนั้นก็ทำการปั่นป่วนในเชิงคุกคามทางเพศเป็นอย่างมากโดยเมื่อเรื่องราวนี้เริ่มแดงขึ้นและกลายเป็นที่พูดถึงในชุมชน Twitchทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็ไม่ได้นิ่งดูได้และก็ได้มีการลงด่าสตรีมเมอร์คนดังกล่าวในทันทีจนในทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้กลับมามีการเคลื่อนไหวใดๆในช่องอีกเลยตั้งแต่นั้นครับ Now, I think we should raid just a random person. Y'all just go in there and spam fuck me. Y'all find me somebody to raid that has no like barely any viewers and it, y'all don't, we don't know who they are. The goal is to y'all go everybody in there from my chat go in there and get banned. อันดับที่3 Crowd Rimerในเหตุการณ์ที่3นี้มันก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์นามว่า Crowd Rimer ซึ่งในตอนนั้นเขาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตภายใต้สังกัด Saw Gaming แต่แล้วมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สตรีมเมอร์ท่านนี้ต้องเจอกับผลที่ตามมาชนิดที่ว่าเป็นบทเรียนชีวิตเลยล่ะครับโดยคราวนั้นเขามักจะออกมาไลฟ์สตรีมเล่นเกมและพูดคุยกับคนดูของเขาอยู่เป็นประจำแต่มันก็มีวันหนึ่งที่ตัวของเขาดูเหมือนจะมีอาการเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์มาและทำการโชว์ปืนพกในระหว่างการไลฟ์และตัวของเขาเองก็คิดว่าปืนกระบอกนั้นทำการปลดแม็กแล้วและไม่มีกระสุนอยู่ในลูกซองและเขาก็บอกคนดูเขาอย่างนั้นแต่แล้วปืนพกที่เขาถืออยู่นั้นก็ได้ลั่นและกระสุนก็พุ่งลงไปโดนกล่อง G-Fuel ซะอย่างนั้นเล่นเอาเจ้าตัวและคนดูถึงกับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวคราวก็ได้ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่เขารอจากบทลงโทษแต่อย่างใดเพราะตัวของเขาโดนปลดจากทีม Saw Gaming ในทันทีแถมยังโดนทาง Twitch ลงดาบด้วยการแบนอีกด้วย Bitch say I ain't got money Say I ain't got money God damn What the fuck?I swear to God, I just emptied the mag. อันดับที่2 Cillian OP ในเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าสตรีมเมอร์นั้นต้องจบอาชีพของตัวเองลงอย่างน่าอับอายเลยล่ะครับโดยต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกที่แพลตฟอร์ม Twitch เพิ่งเปิดให้บริการมันก็เริ่มจะมีสตรีมเมอร์เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในนั้นก็คือสตรีมเมอร์ที่มีนามว่า Cillian OP ที่เขานั้นมักจะเล่นเกม World of Warcraft อยู่เป็นประจำโดยที่ตัวของเขามักจะไลฟ์สดพร้อมกับนั่งวิวแชร์ไปด้วยซึ่งนั่นก็เลยทำให้เขาได้รับการโดเนทจากผู้คนเป็นจำนวนมากแต่แล้วมันก็มีช่วงนึงที่เหมือนว่าสตรีมเมอร์ท่านนี้จะลืมตัวไปแล้วว่าได้เปิดกล้องทิ้งเอาไว้ก่อนที่ตัวของเขานั้นจะลุกขึ้นจากวิวแชร์และก็เดินออกจากห้องไปซึ่งมันก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากที่เห็นเขาลุกขึ้นมาแบบนั้นได้และนั่นก็เลยให้ผู้ชมหลายคนได้รู้ว่าเขานั้นเป็นพวกต้มตุ๋นอย่างจัง
ก่อนที่ในภายหลังนั้นเขาจะโดนสังคมประณามและก็โดนแบนในเวลาต่อมานั่นเองWatch, check it out. Get on your mount and follow me. Maybe I don't want to follow you. You hurt my feelings. I'm back. Hey, Angel. Hi. Did everybody already leave? Yeah, Mungle had to go. Mission when it's easily outgeared. Our dog. Oh my god! We took our dog, like to the fish shop today because the dog loves just like going out and meeting new people. We constantly have to take him to like be introduced to new like random people and stuff. So he hangs out at fish shops and stuff because like we love talking to the people there anyways. And there were just a bunch of people that like came in at like a bunch of customers that came in just like in this huge flow and he got scared and like came and sat on my lap and then I was like, oh, this is so cute. Like he's cuddling with me because he's scared. He stands up. He took a leak on my lap.อันดับที่1 Bad Bunny ในเหตุการณ์ที่1นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้โดยมันเป็นเหตุการณ์ที่สตรีมเมอร์นามว่า Bad Bunny ได้ทำการพูดจาดูถูกคนดูของเธออยู่เป็นประจำรวมไปถึงมักจะบ่นคนดูของตัวเองว่าพวกเขานั้นไม่ยอมซับช่องและก็ไม่ยอมโดเนทให้เธออีกทั้งการโดเนทนั้นมันก็น้อยนิดคนโดเนทก็จะโดนเธอบ่นอีกด้วยและเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกผู้คนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากก่อนที่เธอจะทนกระแสสังคมต่อไปไม่ไหวและได้ทำการปิดช่องลงไปในที่สุด How that result in zero subs? There are regulars here. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? I don't know. What are you doing with your life where you have hours of time to watch Twitch and not $5 to provide for the content that you're watching?Because it's like people just really have no, they really don't respect me as a content creator. Chat, I haven't got a donation or a sub for an hour. What the fuck? For an hour? What the fuck? An hour when I'm fucking working for free? What the fuck?อย่างไรก็ดีมันก็ได้มีเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับของสตรีมเมอร์ท่านนี้นามว่า Invader V ที่ได้ทำการพูดเกี่ยวกับการโดเนทและซับในช่องของเธอกับคนดูและมันก็ทำให้คนดูรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดที่เธอได้กล่าวมาเป็นอย่างมากโชคดีที่กระแสไม่ได้โจมตีรุนแรงเท่ากับของ Bad Bunny มันก็เลยทำให้ Invader V ยังสามารถโลดแล่นในแพลตฟอร์ม Twitch อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนั่นเองล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่สตรีมเมอร์ต้องดับชื่อเสียงของตัวเองลงก็ต้องบอกเลยว่าสตรีมเมอร์บางท่านนั้นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่หลายๆคนกำลังพากันติดตามด้วยแต่ถ้าว่าพวกเขาหลงตัวเองและคิดจะทำอะไรที่มันเลยเถิดนั้นมันก็ทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาต้องดับลงอย่างน่าเสียดายซึ่งถ้าใครที่มีความคิดอยากจะเป็นสตรีมเมอร์แล้วการศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็อาจจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและไม่ทำผิดพลาดตามเคสที่เกิดขึ้นนี้ได้นะครับเหมือนเดิมหากเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ